นะคะแหมผู้ชายทั้งหลายฟังเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกยังไงก็แสดงความรู้สึกกันได้นะคะคุยกับภรรยาก็ได้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าไม้รั่วค่ะแกเสียใจมากที่อดีตภรรยาของแกเนี่ยทิ้งแกไปแล้วก็ไม่คืนดีด้วยเนื่องจากไปคบกับผู้หญิงด้วยกันไปพบกับผู้หญิงด้วยกันใช่ค่ะสาวหล่อสาวหล่อนี่แหละค่ะนะคะเมื่อวานนี้คุณปวีณาหงสกุลนะคะก็ได้ประสานไปที่พลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะคะขอให้ส่งกำลังตำรวจไปช่วยติดตามตัวนายประทีปซาบซึ้งใจนะคะหรือว่าสทเอกอายุ36ปีนะคะเป็นสมาชิกเทศบาลตำบลท่าไม้รวกค่ะเป็นสทค่ะคือภรรยาเนี่ยนะฮะความจริงเนี่ยเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีนะแล้วก็มีลูกด้วยกัน2คนค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาเนี่ยจริงๆก็คือเป็นคนจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาก็ไปจับได้ว่าสามีเนี่ยก็ไปมีเมียใหม่ไปมีเมียใหม่แล้วก็กลับมาบ้านก็ชอบมาทำร้ายร่างกายเธอเธอก็ตรมตรอมอ่ะทรมานตามภาษาผู้หญิงใช่ไหมค่ะใครจะทนคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคือมีลูกสองคนเนี่ยผู้หญิงไม่อยากจะไม่อยากเลิกหรอกไม่อยากเลิกหรอกแต่ว่ามันทนไม่ไหวกดดันแล้วก็จะให้ทนอยู่ในสภาพที่อยู่ด้วยกันสองแม่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไหวเขาก็ขอเลิกก็ไม่ยอมให้เลิกตอนหลังมาเนี่ยปรากฏว่าภรรยาเนี่ยไปคบกับสาวทอมอ่ะค่ะสาวหล่อชื่อสาววันใช่ไหมค่ะหนุ่มวันก็แล้วกันนะครับนั่นแหละฮะเขามีชื่อจริงชื่อคุณจิราพรเป็นเจ้าทุกข์ด้วยนะแล้วปรากฏว่าวันเกิดเหตุก็เหมือนกับนัดกันเอาออกจากบ้านเลยจะไปจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าเอากุญแจไปคืนปั๊มเพราะว่าเขาเป็นแคชเชียร์อยู่ที่ปั๊มปตท.แถวแถวเมืองราชบุรีใช่ไหมเมืองเพชรบุรีนะครับปรากฏว่าสทเอกเนี่ยก็ไปดักเลยเอารถขับไปดักแล้วก็ฉุดภรรยาตัวเองนี่แหละเอาไปนู่นไปขังไว้ในถ้ำแล้วก็ผูกแขนผูกขาแล้วก็ให้ตากแดดตากฝนไม่ใช่ตากแดดอะอยู่ในถ้ำให้ตากฝนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับข้าวก็ไม่ได้กิน2วันเธอเล่าอย่างนี้เลยนะเหมือนกับเห็นตัวกับตาก็เธอเล่าไงเธอเล่าให้คุณปวีณาฟังหลุดออกมาแล้วใช่ไหมก็เล่าแล้วก็โทรศัพท์มาแจ้งไงคุณปวีณาก็เลยต้องประสานเพื่อไปช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าทางสทเนี่ยก็เหมือนกับทำไปทำมาแล้วเกิดนึกขึ้นมาได้เองก็เป็นถึงสทก็เลยนำตัวภรรยาเนี่ยมามอบให้กับท่านผู้บัญชาการภาค7ค่ะนะก็มานัดมาเจอกันก็มอบแล้วก็บอกว่าก็ตกลงภรรยาก็จะไม่เอาความคือรักมากเหมือนกันนะค่ะนี่แกก็เสียใจแกรักมากแกรักภรรยาคนนี้มากผู้ชายเนี่ยแกไม่อยากเลิกจะร้องไห้ได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะเสียน้ําตาได้แต่ว่าแกก็ยังว่าแหละผู้หญิงเค้าก็ทนไม่ไหวเนาะไหนจะทําร้ายร่างกายไหนจะมีเรื่องครอบครัวที่2นะครับนี่รักยังไงอะมันรักแบบไหนไม่รู้อะรักสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เลิกแล้วต่อกันนะฮะไม่เอาความต่อกันภรรยาก็บอกว่าไม่เอาความก็ขอยุติกันแค่นี้ส่วนลูก2คนนะครับก็ขออาศัยอยู่กับพ่อนะภรรยาก็มีสิทธิ์ที่จะมาเยี่ยมได้บ้างอะไรได้บ้างขอมาดูบ้างเมื่อวานนี้ก็ลงเอยนะครับจบกันด้วยดีอะไรประมาณนั้นนะฮะ